จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ข้อที่1จากโจทย์จะเห็นว่าแต่ละพจน์นั้นมีดัชนีที่เท่ากันเป็นคู่คือคู่ที่มีดัชนีเป็น7และคู่ที่มีดัชนีเป็น3ทำการจับคู่ของรากที่มีดัชนีเท่ากันนำมาคูณกันดังนี้รากที่7ของ7คูณ3ได้เท่ากับรากที่7ของ21และรากที่3ของ10คูณ20ได้เท่ากับรากที่3ของ200โดยเครื่องหมายคูณยังคงเดิมจากโจทย์จะเห็นว่าทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั้นมีดัชนีเท่ากันคือรากที่2แต่มีสัมประสิทธิ์ไม่เท่ากันแต่ตัวส่วนมีสัมประสิทธิ์เท่ากับ2ในขณะที่ตัวเศษมีสัมประสิทธิ์เท่ากับ1ดังนั้นสามารถเขียนใหม่ได้ว่า1ส่วน2ของรากที่2ของ96ส่วน12ทำการหาค่าในรูทจะได้เป็น1ส่วน2ของรากที่2ของ8เนื่องจาก8สามารถแจกแจงได้จึงเขียนเป็นรากที่2ของ4คูณ2และรากที่2ของ4คูณ2นั้นก็สามารถหาค่าได้เป็น2คูณด้วยรากที่2ของ2โดยที่ทั้งหมดนั้นสัมประสิทธิ์1ส่วน2ยังคงเดิมจากนั้นนำสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาคูณกันคือ1ส่วน2คูณ2จะตัดทอนกันหมดไปเหลือแค่รากที่2ของ2คือคำตอบจากโจทย์จะเห็นได้ว่ามีสัมประสิทธิ์ทั้งตัวเศษและตัวส่วนที่สามารถหารกันได้จากนั้นนำรากที่มีดัชนีเท่ากันมาหารกันได้ลงตัวหาค่าจากผลหารจะได้6คูณรากที่2ของ5คูณกับ4ของรากที่3ของ7เป็นคำตอบ